อะไรนิดหน่อยนะฮะคือมันก็แบบต้องขืนใจนะฮะมันแต่ถามว่าสวยไหมเฮียบอกได้เลยว่าสวยมากตับตับตับพามาพามาพาม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 าแล้ว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 นี่MSN 004นะจริงๆแล้วคืออันนี้มันเป็นหัวไบนะก็คือว่าจากค่ายอื่นนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยขนาดกล่องมันใหญ่ขนาดนี้นะเฮียก็เอามาตั้งนานแล้วจนฝุ่นเกาะแม่งเป็นนิ้วเลยนะก็เลยเอามาประกอบให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าเหมือนยังไม่ค่อยมีใครไอ้นี่นะก็สำหรับเอาไว้เป็นตัวเลือกนะใครอยากได้หัวซาซาบีตัวนี้นะก็จัดได้เลยนะฮะเดี๋ยวเฮียจะแกะให้ดูก่อนว่างานมันเป็นยังไงนะฮะและตัวใหญ่แค่ไหนคุ้มไหมนะครับผมตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 3,000 อะไรประมาณนะประมาณ 3,000 อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคกล่องมันอยู่ประมาณนี้ MSN 004นะครับผมนี่นี่ๆๆๆๆๆผมเป็นแบบนี้ไหนของพีทเป็นอย่างงี้แล้วก็มีไอ้ตัวยานข้างนอกมาให้อีกอันนึงมีไฟนะน่าจะมีไฟนะเอ้าแกะดีครับแกะดีครับแกะดีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับแกะเลยครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นี่อันนี้มีดีคอร์มาให้แผ่นไม่ใหญ่นะเท่าไหร่ดีคอร์นะแผ่นไม่ใหญ่นะไม่เท่ากับหัวชินันจูนะครับผมนี่แผงของมันเป็นแบบนี้สีแดงนะนี่จั๊บๆเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีชิ้นหัวนะเห็นไหมชิ้นหัวก็ประมาณนี้เฮ้ยหลุดไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับประมาณนี้เรามาดูแผงดีกว่านับแผงเอาง่ายๆดีกว่าเนี่ย1แผง2แผง3แผง4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 9แผงนะแล้วก็มีน็อตมาให้เยอะเลยโอ้ยน็อตหล่นเว้ยนะฮะแล้วก็มีเหมือนมีไฟมาให้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้แล้วก็คู่มือการประกอบนะจ๊ะนะเฮียไม่ดูอะไรมากเลยนี่ก็มีพวกชุดโช๊คอะไรเงี้ยอันนี้จะประกอบไปประมาณนี้แหละคงยังไม่ทำสีถ้าเกิดอยากทำสีก็คงไปจัดมาอีกตัวนึงเอาไว้ทำสีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยๆๆจุดของมันดูเหมือนรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมแยกสีนะสีเทาเข้มสีเทาอ่อนนะสีบอลสีเงินอะไรประมาณนี้นะครับผมเออนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะเนี่ยแต่คือว่าในส่วนของที่มันเป็นพาร์ทที่มันเป็นสีแบบสีเทาสีอะไรเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็พาร์ทส่วนที่มันเป็นแบบเนี่ยหัวของมันเนี่ยมีนิดเดียวเองที่เป็นสีแดงนะฮะอ่ะไม่มีอะไรมากไปดูสปีดบิ้วกันดีกว่าว่าประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงกับตัว MSN 004 ซาซาบิบัสเลยเสร็จแล้ว MSN 004นะซาซาบินะตัวเป็นตัวนี้เป็นตัวบัสเป็นหัวนะฮะ
ก็ไม่มีอะไรมากเฮียก็ประกอบแต่คือเฮียไม่ติดสติ๊กเกอร์นะมันเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ขูดมาให้นะการประกอบก็มันไม่ได้แบบเหมือนของบันไดคือมีเหลื่อมล้ำอะไรนิดหน่อยนะฮะคือมันก็แบบต้องขืนใจนะฮะมันแต่ถามว่าสวยไหมเฮียบอกได้เลยว่าสวยมากคือความพิเศษมันจะไม่ได้เหมือนบันไดถ้าเกิดเป็นแบบหัวบันไดที่เขาทำสีแยกอะไรมาให้แล้วโอ้ยแม่งเป็นหมื่นเลยอันเนี้ยนะอยู่ที่เท่าไหร่วะ 2,000 ไปปลาย 3,000 อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็คือมันเป็นอีกยี่ห้อนึงเฮียก็ลองดูจากหลายๆตัวนะก็ถือว่าไอการคู่มือการประกอบของมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มันมีไอตัวเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีให้มา3สีเลยนะก็มีสีเขียวสีใสๆแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมาให้3อันนะฮะหัวเนี่ยถอดได้เลยขยับได้นะครับตรงนี้ก็เปิดได้มั้ยนี่นี่นะอันนี้เนี่ยเปิดให้ดูอีกรอบไอ้ไม่ทันโถเอ้ยอ่ะนี่นะข้างในก็คือเปิดแบบโชว์เครื่องเชิญอะไรได้ตรงนี้มีไฟเปิดปีมีสวิตช์ด้วยนะ2อันเลยเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยนี่นะก็คือแบบเวลากลางคืนอยากจะส่องอะไรเงี้ยแต่คือว่าเขาก็มีไฟมีแบบเปิดปิดได้นะเห็นไหมนี่มีมาให้2อันนะนะคือว่าไอ้พวกนี้ขยับได้นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวแบบเหมือนมีหุ่นเซอร์วิสมาให้ด้วยนะเท่ดีเหมือนกันนะคือไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้อะไรเฮียคิดว่าเฮียจะไปทำสีว่ะนะฮะก็เลยไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะแต่ที่สำคัญโดยรวมของมันคือเนื้อพลาสติกถามว่าอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะราคานี้คนที่อยากได้เอาไปตั้งโชว์ผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะคุ้ม5ดาวไปเลยดีกว่านี่ไม่ต้องถามอะไรมากมายเอาไปเลย5ดาวนะเท่นะจุดโชคเนี่ยถ้าเกิดใครไปทำสีหรือว่าแบบว่าไม่ได้ทำสีแบบ 100% นะเฮียว่าเอาไปพ่นสีพวกสีกระป๋องสีทามิยาสีอะไรเงี้ยก็ถือว่าคือทำสีไม่เยอะก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่เฮียคิดว่าเฮียอยากจะทำแต่คือยังไม่รู้ว่าจะทำเยอะแค่ไหนก็เลยอ่ะไม่ได้ตัดเส้นอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้ติดดีคอร์ที่มันให้มานะฮะก็คิดว่าอยากจะไปทำสีโอ้โหโปรเจกต์ทำสีตอนนี้เยอะมากนะอ่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็มารีวิวแบบเร็วๆกากๆนะอ่ะก็คือว่าเนี่ยส่วนหัวของมันเนี่ยขยับได้แล้วเนี้ยถอดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ขยับได้เปิดได้นะฮะไอ้พวกตรงเนี้ยรายละเอียดซึ่งถามว่าโดยรวมอ่ะดีไหมดีแต่คือไม่ชอบอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้ที่มันเป็นชินันจูอ่ะมันมีคือมีไหลมาให้ด้วยแต่ตัวนี้แม่งเสือกไม่มีเว้ยนะมันน่าจะมีออปชันที่มันเป็นตรงไหลมาให้อีกโอ้โหตอนนี้อลังการงานสร้างเลยคือชิ้นส่วนสีแดงตอนแรกคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันจะไม่มีมีน้อยเหลือเกินนะแต่ประกอบแล้วก็ถือว่าชิ้นส่วนครบนะฮะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วถามว่าสวยไหมสวยมากชอบไหมชอบเลยนะถ้าทำสีเด็ดๆเฮียว่าถ้าเกิดแบบโชว์พวกสีโชคสีท่อสีแมคานิกของมันอะบอกได้เลยว่าเด็ดแต่คือว่างานช้าเหมือนกันถ้าเกิดทำเสร็จนะบอกไว้เลยว่าเด็ดเลยทีเดียวนะอยากทำสีแบบตัวนี้เป็นแบบแคนดี้นะคือแบบสีแดงแคนดี้นะและตรงนี้ก็รายละเอียดแบบมีสีเมนทอลนะไม่ใช่เมนทอสเฮ้ยสีเมนทอลมีแดงมีน้ำเงินมีท่อเนี่ยพวกทงพวกท่อเทอร์ไบพวกอะไรอย่างเงี้ยจัดทรงจัดสีเยอะๆนะเฮียว่าน่าจะสวยเลยทีเดียวเลยก็บอกไปแล้วนะ5ดาวให้ไปเลยในราคา 2,000 ไปปลาย 3,000 อะไรประมาณนี้เมกาพาซ่านะไปหาดูเอาเองหรือว่าดูดำกลุ่มตามอะไรเนี้ยฮะไม่ต้องมาถามเฮียนะจ๊ะนะโอเควันนี้ไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกดติดตามนะฮะแล้วเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับผมอ้าวไปก่อนถ้าใครชอบนะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ให้ประกอบตัวไหนก็บอกได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยๆของตัวนี้แล้วกันนะฮะก็เจ๋งดีนะสีดงสีแดงมันมีหลายเฉดมาให้ประมาณ2เฉดนะฮะมาให้ก็ตามสไตล์ของซาซูบี้นะครับผมไปก่อนครับผมการสับสกายไรแชร์กันให้ด้วยนะตอนนี้เฮียโปรเจกต์เยอะเลยทำสีมั่งรีวิวมั่งหรือว่าใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกมาหรือว่ากันตามตัวใหม่ๆก็บอกได้เลยนะไปก่อนครับผมวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับผมสวัสดีครับเด็ดๆๆ